คุณรู้หรือไม่ริชาร์ดแพตตี้ครองสถิติคว้าชัยชนะในนาสคาร์มากที่สุดถึง200สนามและได้แชมป์ทั้งหมด7สมัยช่วงนี้ครับเรามาติดตามเรื่องราวของ Media Watch ครับไปดูความคืบหน้าล่าสุดของประธานสหพันธ์เทนนิสรัสเซียครับที่สุดท้ายต้องออกมาขอโทษพี่น้องแล้วก็ตระกูลวิลเลียมส์ครับนี่เป็นข่าวนะครับจากทาง Eurosport จริงๆแล้วก็มีในทุกเว็บไซต์ครับเพราะถือเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันจากการที่ประธานสหพันธ์เทนนิสรัสเซียก็คือชามิลทาปิสเชฟนั้นไปพูดในระหว่างการให้สัมภาษณ์รายการทีวีนะครับเอ่ยถึงพี่น้องวิลเลียมว่าเป็นวิลเลียมส์บราเธอร์แล้วก็ทำให้วิจารณ์โดนวิจารณ์มากซึ่งเรื่องนี้ทางด้านพี่น้องวิลเลียมส์เองก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถึงกับบอกว่ามันเป็นการดูถูกเหยียดผิวเหยียดเพศแล้วก็เป็นภัยคุกคามนะครับก่อนหน้านี้ทางทาปิสเชฟมีการขอโทษแล้วบอกว่าเป็นเรื่องเล็กๆไม่น่าจะมาจริงจังกันรับก็เลยทำให้เขาโดนหรือว่าเหมือนกับขุดหลุมฝังศพตัวเองให้ลึกมากขึ้นตอนนี้ต้องส่งจดหมายอย่างเป็นทางการไปถึง WTA ครับแล้วเขาเองก็โดน WTA ปรับเงินถึง 25,000 เหรียญพร้อมกับโดนห้ามทำงานกับ WTA เนี่ยเป็นเวลา1ปีโดนถอดจากตำแหน่งประธานจัดการแข่งเทนนิสเครมลินคัพด้วยรายการนี้จัดที่รัสเซียมาต่อเนื่องกันถึง16ปีครับก็ต้องระวังนะฮะให้สัมภาษณ์ในเรื่องอะไรระดับนานาชาติแล้วการเหยียดผิวหรืออะไรแบบนี้จะเล่นก็ไม่ได้ครับผู้บริหารหลายคนในองค์กรกีฬาโดนไปเยอะแล้วเหมือนกันครับจะมาบอกว่าวิลเลียมบราเธอร์สเหมือนเป็นล้อเล่นแล้วแข็งแรงเหมือนผู้ชายเงี้ยไม่ได้ไปดูของ ESPN กันบ้างครับมานี่ปาเกียวครับนักชกระดับโลกนั้นก็สร้างความฮือฮาครับเขาได้ลงเล่นในศึกบาสเกตบอลลีกอาชีพเป็นเกมแรกไปเมื่อวานอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะครับซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่กระชั้นเหมือนกันเพราะว่าอีก1เดือนข้างหน้าเนี่ยเขามีไฟท์ที่จะลงป้องกันแชมป์โลกรุ่นเฟเธอร์เวทของ WBO ครับซึ่งการลงเล่นบาสอาชีพในปาเกียวลงเล่นให้กับทีมเกียโซเรนโตซึ่งเป็นสโมสรน้องใหม่ในลีกบาสเกตบอลอาชีพของทางฟิลิปปินส์เจ้าตัวเนี่ยก็รับบทบาทเป็นทั้งผู้เล่นแล้วก็โค้ชให้กับทีมด้วยเขาได้ลงสนามไปประมาณ7นาทีเท่านั้นครับก่อนที่ทีมของตัวเขานี่ก็จะเป็นฝ่ายเอาชนะคู่แข่งก็คือ Blackwater Elite ไปด้วยสกอร์80-86คะแนนที่สนามฟิลิปปินส์อารีนาก็ไม่มีรายงานว่าเจ้าตัวทำสกอร์ได้บ้างหรือเปล่าครับในช่วงนี้ของ Sport World ครับเรามีทั้งเบื้องหลังของการแข่งขัน MotoGP แต่ในระหว่างนั้นจะไปดูเรื่องความยอดเยี่ยมของ Peyton Manning ใน NFL ครับPeyton Manning quarterback ของ Denver Broncos สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ NFL ได้สำเร็จครับหลังจากที่กว้างบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำทัชดาวน์ได้อีก4ครั้งซึ่งจะเป็นการคว้าทัชดาวน์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NFL และช่วยให้ทีมบองโก้ชนะซานฟรานซิสโก 49ers สำเร็จครับ12-17ในเกมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกมที่ Sport Authority Field Manning ครับทำสถิติทัชดาวน์ตามหลัง510ครั้งของ Brett Favre อยู่2ทัชดาวน์ทัชดาวน์สำคัญเกิดขึ้นในควอเตอร์ที่2ครับเขาคว้าง8หลาให้กับ Demarius Thomas ทำทัชดาวน์ที่3ของทีมในเกมนี้ซึ่งเป็นการทำลายสถิติเก่าลงได้สำเร็จครับหลังจากนั้นที่แมนนิงก็พยายามขอบอลจากเพื่อนมาเป็นที่ลึกแต่กลับโดนเพื่อนร่วมทีมอย่างเอมานูเอลแชนเดอร์เวสต์วอล์กเกอร์จูเลสโทมัสแล้วก็เดมาริอุสโทมัสช่วยกันอัมให้แมนนิงเล่นลิงชิงบอลสร้างความคลึกคลื้นให้กับทีมซึ่งทั้ง4คนนี้ก็เป็นผู้เล่นที่แมนนิงชอบจับกว้างบอลให้ทำทัชดาวน์มากที่สุดครับแมนนิงบอกว่าอาจจะพูดแบบติดตลกครับบอกแม่เขาเป็นยอดนักกีฬาแล้วครับจะมากระโดดแย่งบอลไม่ได้เหมือนเดิมครับและไม่ได้เล่นลิงชิงบอลมาตั้งแต่8ขวบแล้วแต่จะจำเรื่องนี้เอาไว้พร้อมแสดงความแปลกใจว่าไม่เคยคิดว่าเพื่อนๆจะเล่นแบบนี้กับเขาจริงๆครับขณะที่เดมารุสโทมัสบอกว่าก็เตรียมการเรื่องนี้มาตั้งแต่การฝึกซ้อมเมื่อวันศุกร์ครับและแมนนิงก็น่าจะรู้ว่าจะต้องโดนแบบนี้
หลังจากอัมแล้วสกอร์บอร์ดยักษ์ของสนามก็ยังมีการนำเอาไฮไลท์ยุคทองของสุดยอดควอร์เตอร์แบ็กตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างจอห์นเอลเวย์ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้การทีมทั่วไปของเดนเวอร์บรองโกสแดนมาริโน่ทอมเบรดี้ดรูบรีสแอรอนโรเจอร์และที่ขาดไม่ได้คือแบล็กฟราเจ้าถิ่นฮะซึ่งเป็นเจ้าของสถิติเดิมฟราก็ได้ออกมาขอแสดงความยินดีกับแมนนิ่งที่ทำลายสถิติเขาได้ครับและไม่น่าแปลกใจเลยว่าเขาจะสนุกทุกครั้งที่ดูแมนนิ่งเล่นครับนี่เป็นสถิติครับเขาคว้างแล้ว510ครั้งครับก่อนที่จะลงสนามวันนี้ก็ตึงรองอยู่นะครับนี่คือผลการแข่งขันในคู่อื่นด้วยนะครับสำหรับ NFL ในช่วงสุดสัปดาห์ก็มีแอตแลนต้าฟอลคอนแพ้บอลติมอร์เรฟเวนครับเทนเนสซีไททันแพ้วอชิงตันเรดสกินซีแอตเทิลซีฮอคแพ้เซนต์หลุยส์รัมไบแล้วก็มีคริปตันบราวน์แพ้แจ็คสันวิลล์จากัวซินเดนติเบลกอร์ทำสกอร์ไม่ได้เลยครับแพ้ให้กับอินเดียนาโพลิสโค้ช0-27มิเนสซูต้าไวกิ้งแพ้บัฟฟาโลบิลล์แต้มเดียวครับทางเมมี่ดอลฟินชนะชิคาโกแบส27-14นิวออร์ลีนส์เซนต์แพ้กับดีทรอยต์ไลออนไปคะแนนเดียวแคโรไลนาแพนเทอร์แพ้กับกรีนเบย์แพ็คเกอร์สครับแคนซัสซิตี้ชีฟชนะซานดิเอโกชาร์เจอร์อาริโซนาคาร์ดินัลชนะออคแลนด์เรดเดอร์และนิวยอร์กไจแอนท์แพ้กับดัลลัสคาวบอยไปต่อกันที่มอเตอร์สปอร์ตนะครับเบื้องหลังของการแข่งขันมอเตอร์จีพีเนี่ยมาร์คมาร์เกสซึ่งก็น่าจะการันตีแชมป์ไปแล้วแต่ว่าสนามล่าสุดไม่ได้ขึ้นโพเดียมนะครับก็ไปลดล้มสกอร์นะครับทำให้ทางตัวเก๋าอย่างรอสซี่นั้นคว้าแชมป์ไปครองในการแข่งขันที่ออสเตรเลียครับโดยที่มาเกสครับแชมป์โลกมอเตอร์จีพี2สมัยติดจากเรปโซฮอนด้าก็ไปล้มซะก่อนครับทำให้วาเลนติโน่รอสซี่คู่แข่งจากทีมมอวิสตายามาฮ่าฉวยโอกาสแซงหน้าคว้าแชมป์ในการแข่งขันศึกมอเตอร์จีพีสนาม16ของฤดูกาล2014เป็นรายการออสเตรเลียนกลางปีที่สนามฟิลิปไอซ์แลนด์ครับโดยทางมาเกสออกสตาร์ทด้วยตำแหน่งโพโพซิชันไปเสียหลักหลุดโค้งทำให้รถพังแล้วก็ต้องออกจากการแข่งขันในช่วงที่เหลือ10รอบสุดท้ายจากนั้นครับรอสซี่ก็ฉวยโอกาสบิดเร่งเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกทำเวลารวมได้40:46.405ได้แชมป์และเป็นการฉลองการลงแข่งกลางปีหนที่250ของเจ้าตัวอันดับ2ครับตามมาด้วยคอร์เก้โรเรนโซที่ทำเวลาตามหลังทางรอสซี่ห่างถึง 10.836 วินาทีครับแล้วก็มีบรัดลีย์สมิธจากทีมมอนสเตอร์ยามาฮ่าช้ากว่า 12.294 วินาทีครับซึ่งสนามนี้ก็นับว่าเป็นความสำเร็จของทีมยามาฮ่าที่ยึดพื้นที่บนโพเดียมได้ทั้ง3ตำแหน่งแรกเลยครับสำหรับมาร์คมาร์เกสไปได้แชมป์ที่ญี่ปุ่นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าตัวก็จริงๆพยายามทำสถิติทาบกับมิกจูฮานที่เคยทำไว้ในปี1997ในการกวาดแชมป์ถึง12รายการ12สนามในซีซั่นเดียวกันซึ่งก็มีรายงานว่าเจ้าตัวซึ่งล้มไปในช่วงเหลือ10รอบสุดท้ายไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากครับแต่ก็ได้พูดถึงตอนที่รถเสียหลักว่าเขาก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นรู้เพียงแต่ว่าโดนตามติดจี้มาตลอดการแข่งขันส่วนชัยชนะครั้งนี้ทำให้รอสซี่มีคะแนนนักขับสะสมเพิ่มเป็น255แต้มนะครับลุ้นแย่งตำแหน่งรองแชมป์กับฮอเก้โรลินโซที่มีอยู่247คะแนนในการแข่งขันอีก2สนามสุดท้ายที่เหลือครับก็นี่คือ5อันดับแรกของคะแนนนักขับแชมป์มาจบไปตั้งนานแล้วนะครับมาร์คมาร์เกสหลังจากที่กวาดแชมป์ไป10สนามแรกอันดับ2ตอนนี้ก็ต้องแย่งกันนะครับรอสซี่นำหน้าโรนัลโซนิดเดียวเรื่องราวของกอล์ฟวอลโว่เวิลด์แมชเพลย์นัดชิงครับนิโก้อิโลเนนนักกอล์ฟมือ52ของโลกจากฟินแลนด์ครับชนะเฮนริกสเตนเซนมือ5ของโลกจากสวีเดนไป3-1ครับในการแข่งรอบชิงที่เคนอังกฤษพร้อมกับคว้าเงินรางวัล 3.75 แสนยูโรครับหรือว่าประมาณ15ล้านบาทอีโรเนนบอกว่าแผนการคือเล่นให้ผิดพลาดน้อยที่สุดครับและไม่เครียดเลยเมื่อเข้าสู่รอบชิงเพราะเชื่อว่าตัวเองมีโอกาสชนะเฮนริกสเตนเซนได้แล้วก็ทำได้สำเร็จครับส่วนสเตนเซนซึ่งได้แชมป์ FedEx ครับและ Race to Dubai เมื่อปีที่แล้วครับแต่ปีนี้กลับไม่สามารถจะได้แชมป์มาครองแม้แต่รายการเดียวบอกว่าเกินความคาดหมายแล้วครับกับการแข่งขันในสัปดาห์นี้เพราะไม่ได้อยู่ในช่วงฟอร์มดีที่สุดขณะที่รอบชิงก็โชคร้ายกับการพัด 2-3 ครั้งครับและสุดท้ายคนที่ดีที่สุดก็สมควรจะเป็นผู้ชนะไปนะเดี๋ยวช่วงต่อไปครับเราไปติดตามสรุปข่าวกีฬารอบโลกกันครับอ
LA Lakers หยุดสถิติแพ้ในบ้าน3เกมติดหลังเปิดถิ่น Staples Center เอาชนะ Utah Jazz คู่แข่งร่วมสายตะวันตกไปด้วยสกอร์98-91คะแนนในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA Preseason 2014ส่งผลให้เวลานี้ Lakers รั้งที่9ของสายตะวันตกมีสถิติชนะ2แพ้3ส่วน Jazz ร่วงจากจ่าฝูงมารั้งอันดับที่3มีสถิติแพ้เป็นเกมที่2และชนะ4เกมโดยเกมนี้โคบี้ไบรอันต์การจอมทัพของเลเกอร์สเป็นผู้เล่นที่ทำผลงานได้ดีที่สุด26แต้ม4รีบาวด์5แอสซิสต์เบนมาร์ตินโปรหนุ่มชาวอเมริกันคว้าแชมป์การแข่งขันกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการ Schrider Hospital for Children Open ที่สนาม TPC Summerlin ในเมืองลาสเวกัสรัฐเนวาดาประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจบการแข่งขันด้วยสกอร์รวมทั้งสิ้น20อันเดอร์พาร์เอาชนะลำดับที่2อย่างเควินสติลแมนคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติไป2สโตรกเฉินหลงนักแบดมินตันมือ2ของโลกจากจีนป้องกันแชมป์ชายเดี่ยวการแข่งขันแบดมินตันซูเปอร์ซีรีส์พรีเมียร์รายการเดนมาร์กโอเพ่นที่สนามโอเดนเซ่สปอร์ตพาร์คในโอเดนเซ่เดนมาร์กเอาไว้ได้สำเร็จหลังสามารถเอาชนะซอนมันโฮคู่แข่งจากเกาหลีใต้ไป2เซตรวดด้วยสกอร์21-19และ24-22ส่วนหวังยี่ฮานมือ3ของโลกจากจีนกลับไม่สามารถป้องกันแชมป์หญิงเดี่ยวเอาไว้ได้หลังพ่ายแพ้ให้กับลีเซียวรุ่ยคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ1ของโลกไป2เกมรวดด้วยสกอร์17-21และ20-22อนาสตาเซียพัฟลิวเชนโควานักเทนนิสสาวชาวรัสเซียคว้าแชมป์การแข่งขันเทนนิส WTA รายการเคมบริดจ์คัพ by Bank of Moscow ที่กรุงมอสโกประเทศบ้านเกิดสมัยแรกได้สำเร็จหลังหวดเอาชนะอิรีนาแกเมเลียเบกูคู่แข่งจากโรมาเนียไป2-1เซตสกอร์6-4 5-7 และ6-1เดี๋ยวช่วงหน้าครับเราไปดูความคืบหน้านะครับของคดีระหว่างแฟนบอลเมืองทองแล้วก็สิงห์ท่าเรือครับวันนี้ในอดีต20ตุลาคมปี1996อานิกาโซเรนสตัมเป็นแชมป์ LPGA World Championship of Women Golf